สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับช่องมาม่าคุกกิ้ง4524กันเป็นประจำนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำกล้วยอบแบบง่ายๆไม่ง้อแดดพร้อมกับน้ำกะทิราดนะคะสูตรเข้มข้นลงตัวไม่ต้องง้อมะพร้าวค่ะวันนี้มาม่าจะใช้ลูกชิดแทนนะคะทำออกมาแล้วรสชาติหวานอร่อยมากๆเลยค่ะเลยจะมาชวนเพื่อนๆทำกันนะคะวัตถุดิบที่เพื่อนๆต้องเตรียมวันนี้ก็คือกล้วยน้ำว้าค่ะตัวส่วนของน้ำราดก็จะใช้น้ำตาลปี๊บเป็นส่วนผสมนะคะ100กรัมค่ะวันนี้มาม่าใช้กะทิกล่องนะคะ250มิลลิลิตรลูกชิดกระป๋องค่ะประมาณ150กรัมพร้อมกับเนื้อลูกชิดนะคะนมข้นจืด50มิลลิลิตรเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาทำส่วนน้ำกะทิราดกันก่อนนะคะใส่กะทิลงไปก่อนเลยค่ะ250มิลลิลิตรเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ100กรัมจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเคี่ยวไฟอ่อนไปนะคะจนกว่าน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายดีค่ะให้เพื่อนๆหมั่นคนไปเรื่อยๆนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้วแบบนี้ค่ะเราก็จะมาเติมลูกชิดพร้อมกับเนื้อลูกชิดลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเคี่ยวนะคะไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวจนส่วนของน้ำกะทิกับลูกชิดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเติมนมข้นจืดลงไป50มิลลิลิตรจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนน้ำข้นเหนียวได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะพอน้ำกะทิเย็นตัวลงแล้วนะคะเขาก็จะยิ่งข้นมากกว่านี้ค่ะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนของกล้วยกันไว้ก่อนนะคะก็ให้เพื่อนๆปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะกล้วยน้ำว้าที่มาม่าได้มาวันนี้เขาค่อนข้างจะสุกแล้วนะคะถ้าหากจะให้ดีหากเพื่อนๆเลือกก็ให้เลือกแบบเปลือกยังมีสีเขียวอยู่นิดหน่อยนะคะเวลาเรานำมาอบเนี่ยเขาจะยิ่งอร่อยแล้วก็นุ่มหนึบมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้มาม่าจะใช้แผ่นฟอยล์นะคะเป็นตัวช่วยในการทับกล้วยของเราวันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ถุงพลาสติกนะคะหรือว่าแผ่นรองอบก็ได้ค่ะนำมาใช้แทนกันได้นะคะจากนั้นก็เราจะมาทับกล้วยกันค่ะมาม่าจะใช้จานแบบนี้นะคะทับลงไปเลยค่ะทับลงไปนะคะก็ให้ความหนาอยู่ประมาณ1ซมถึง1ซมครึ่งค่ะขนาดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆตักพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันค่ะวันนี้มาม่าจะใช้หม้ออบลมร้อนเป็นตัวช่วยในการอบกล้วยวันนี้นะคะเวลานำลงไปอบนะคะเพื่อนๆจะใช้ตะแกรงเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ฟอยล์แบบนี้หรือว่าจะเป็นแผ่นรองอบก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะมาม่าจะตั้งความร้อนอยู่ที่ประมาณ150องศาค่ะมาม่าจะอบไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยจะแห้งดีนะคะถ้าหากเพื่อนๆได้กล้วยไม่สุกมากมานะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการอบสั้นลงค่ะมาม่าอบมาได้สักพักนึงแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านกันด้วยค่ะตอนนี้มาม่าอบเสร็จเรียบร้อยนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะกล้วยของเราสีสวยดูน่าทานมากๆเลยนะคะไม่ต้องง้อแดดเลยค่ะวิธีนี้นะคะกล้วยของเรารสชาติดีมากๆนะคะแล้วก็นุ่มหนึบด้วยค่ะกล้วยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาราดด้วยน้ำกะทิลูกชิดค่ะเพื่อนๆนะคะที่ชอบเมนูกล้วยน้ำว้าอบนะคะหรือว่าย่างนะคะวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะคะที่ทำง่ายแล้วก็รสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะมาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกซับสไครต์ที่มีด้วยค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ